ยังแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้รัฐบาลตอนนี้ถมเงินไปแล้ว 1,400 ล้านบาทหวังที่จะช่วยพยุงค่าครองชีพให้กับประชาชนคนไทยแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตครับไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้จะต่อลมหายใจให้กับคนไทยได้นานขนาดไหนเพราะศูนย์วิจัยกสิกรไทยออกมาประเมินว่าเราอาจจะต้องเผชิญกับภาวะข้าวยากหมากแพงอีกไม่ต่ำกว่า1ปีติดตามจากรายงานครับอะไรก็ขึ้นราคานะครับประชาชนเข้าคิวเป็นแถวยาวรอซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูไข่ไก่น้ำมันปาล์มที่วันนี้จำหน่ายผ่านรถโมบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ย่านลาดพร้าวเช่นไข่ไก่เบอร์2ถาดละ80บาทน้ำมันปาล์มขวดละ48บาทจำกัดคนละไม่เกิน2ขวดหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ150บาทแต่จำกัดการซื้อได้เพียงคนละ1กิโลกรัมนี่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นการประชุมครม. 18 มกราคมที่ผ่านมาอนุมัติงบกลางรวมทั้งสิ้น 1,480 ล้านบาทให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดผ่านจุดจำหน่ายและรถโมบาย 3,050 จุดเป็นระยะเวลา90วันคาดว่าจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าแม้จะมีจุดจำหน่ายมากขึ้นแต่ประชาชนบางส่วนมองว่าไม่ทั่วถึงขณะที่บางส่วนมองเห็นประโยชน์น่าจะช่วยได้นะพี่เพราะตอนนี้รู้สึกว่าคนเรามีเงินน้อยลงเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยพี่คนมันตกงานกันเยอะแต่ว่ารัฐบาลช่วยในเรื่องสินค้าที่ว่าทำให้มันถูกลงเนี่ยอาจจะขายดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระกับพวกเราได้ด้วยนะพี่คงไม่ถึงมั้งเพราะว่าเรามันอยู่ห่างเนาะพอเวลาลดราคาอู้คนก็เยอะมากไม่เข้าคิวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ทันก็แบบก็ไม่สะดวกเพราะว่าใกล้แค่นี้เราก็ข้ามไปข้ามมาตลาดอยู่แค่นี้เองค่ะจ้ะขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ทำสถิติสูงสุดในรอบ7ปีมีผลถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้บอกว่าต้องจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ค่าโดยสารไม่สามารถปรับขึ้นได้กระทบต่อรายได้ต้องประหยัดต้องประหยัดอย่างเดียวเลยเก็บไว้สำหรับกินเนี่ยเท่าไหร่วันนึงก็กินกี่บาทประมาณก็คนเดียวก็ต้องกินเป็นร้อยนะครับต้องกินเป็นร้อยแล้ววิ่งมอไซค์แข่งได้เท่าไหร่ตอนนี้ถ้าทั้งวันเลยก็3 400 400เหลือไหมเหลือน้อยมากนะครับทีมข่าวสำรวจราคาสินค้าพบว่ายังราคาสูงหลายรายการเช่นเนื้อหมูที่ยังอยู่ที่กิโลกรัมละ230บาทน้ำมันปาล์มขวดละ 58-60 บาทซีอิ๊วขาวขวดละ55บาทมีบางรายการปรับลดลงเช่นไข่ไก่ปรับลดลงถาดละ6บาทไก่สดไม่รวมเครื่องในอยู่ที่กิโลกรัมละ65บาทศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีความกังวลค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายหมวดอาหารเนื้อสัตว์ผักสดไข่ไก่น้ำมันพืชอาหารปรุงสำเร็จและอาหารนอกบ้านค่าไฟฟ้าและค่าเดินทางเฉพาะกลุ่มเทพคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยค่าใช้จ่ายปรับเพิ่มขึ้นกว่า120เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีก่อนและคาดว่าปัญหาจะลากยาวกว่า1ปีทำให้ใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นและเห็นว่ารัฐจะต้องควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารสดของใช้ในชีวิตประจำวันและพลังงานเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำรวมทั้งขยายมาตรการช่วยเหลือไฟฟ้าและค่าน้ำประปาลัคนามานระเด็นไทย PBS รายงาน